สวัสดีครับก็วันนี้ก็ยินดีด้วยนะพี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นผัวเป็นเมียกันแบบออฟฟิเชียลรู้สึกดีใจมากๆครับที่พี่สองคนได้เหมือนจุดเช็คพอยต์ใหม่ในชีวิตของความรักของพี่ทั้งสองคนแล้วกันครับวันนี้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่เบนนะคะที่ทำให้ปูเป้ร้องไห้พอมีความสุขได้แล้วก็ขอให้ความรักคุณสองคนสวยงามแบบนี้ไปตลอดแฮปปี้ตลอดนะคะพี่ทั้งสองคนนะคะรักกันไปนานๆอยู่ดูแลกันตลอดไปก็ฝากพี่เบนซ์ดูแลพี่เป้ด้วยนะถ้าวันไหนพี่เบนซ์ไม่รักพี่เป้แล้วก็เอามาคืนพวกหนูได้แต่วันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหนูเอากลับไปคืนใหม่ ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะมีวันนี้อะไรเงี้ยครับผมก็โตขึ้นมาด้วยความที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าครอบครัวจริงๆอ่ะเป็นยังไงแต่แล้วว่าวันนึงเนี่ยผมได้มาเจอเขาแล้วกันนะฮะเขาก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เราอยากมีครอบครัวมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบว่าดูแลผู้หญิงสักคนนึงเพื่อที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็อยู่กับเราไปจนแก่เฒ่าก็เขาคนนี้นี่นะฮะที่ผมเลือกสำหรับหนูเขาอะคือของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตของหนูไม่นึกไม่ออกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีกันอ่ะมันจะเป็นยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้ค่ะจนแก่จนอีกนานๆเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกภาพตัวเองที่จะต้องอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ก็อยากบอกเขาว่ารักเขามากมากมากหนูอาจจะปากร้ายไปบ้างเอาแต่ใจไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความรู้สึกของหนูอ่ะก็คือรักมากๆขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของหนูวันนี้ยินดีมากๆจริงๆค่ะในงานอบอุ่นมากๆมีแค่เพื่อนๆได้มาคอยเห็นเป้อยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้เป้มีความสุขในทุกๆวันในการใช้ชีวิตคู่ค่ะอะไรที่มันรู้สึกว่าทำให้ชีวิตคู่มันไม่มีความสุขก็ให้ลดลงก็อยากให้ใช้สติในการทำให้มันมีความสุขในทุกๆวันก็ยินดีกับเพื่อนด้วยครับได้ใช้ชีวิตคู่แล้วจริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยเนาะก็อยากจะบอกว่าให้ใจเย็นรักกันนานๆนะก็คิดก่อนพูดคิดก่อนพูด